ข่าวเรื่องนี้แต่ที่เป็นกระแสมาแรงอีกฝั่งหนึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยมีกระแสข่าวว่าอดีตสมาชิกเตรียมตั้งพรรคใหม่ครับโดยตามรายงานข่าวระบุว่าอย่างนี้นะฮะคือจะเป็น2กลุ่มก่อนกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มของคุณภูมิธรรมคุณหมอสุรพงษ์แล้วก็คุณหมอพรหมมินทร์อีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มของคุณพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลซึ่งอาจจะรวมถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าสุดท้ายแล้ว2กลุ่มนี้จะรวมเป็นกลุ่มเดียวหรือไม่คาดว่าทั้ง2กลุ่มเตรียมที่จะดึงบุคลากรที่เป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยบางส่วนที่ไม่พอใจการบริหารงานของพรรคในปัจจุบันไปร่วมด้วยนอกจากนี้คุณจาตุรนซึ่งเป็นอดีตสมาชิกของไทยรักไทยกับอดีตแกนนำไทยรักษาชาติก็อยู่ระหว่างการรวบรวมอดีตสมาชิกเพื่อตั้งพรรคใหม่เช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีพลังงานออกมาบอกว่าใช่มีความพยายามจะตั้งพรรคใหม่แล้วก็เริ่มพูดคุยกันแล้วในหลายกลุ่มก้อนด้วย